ส.จักรยานเดินหน้าแผนระยะยาวจากซีเกมส์สู่โอลิมปิก2028กีฬาวันที่24ตุลาคม2567 14:55 น.เสมึกพลเอกเดชาเหมกระสีประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียน ACFและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เผยว่าสมาคมเริ่มเดินแผนยุทธศาสตร์สมาคมระยะที่3ระหว่างพ.ศ. 2568ถึง2571หรือแผนยุทธศาสตร์เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสเกมมุ่งเป้าความสำเร็จระยะยาวจากซีเกมครั้งที่33ไปจนถึงการแข่งขันมหกรรมกีฬามนุษยชาติโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ. 2571พลเอกเดชากล่าวว่าทีมจักรยานไทยจะเริ่มเปิดศักราชแผนยุทธศาสตร์ด้วยการเดินหน้าเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นไทยชุดซีเกมครั้งที่33ในประเภทถนนและประเภทลู่โดยจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมนักปั่นไทยทั้ง2ประเภทในวันที่23ธันวาคมนี้นอกจากนักปั่นชุดซีเกมแล้วก็ยังจะมีนักกีฬาจักรยานถนนและประเภทลู่ในรุ่นเยาวชนเข้าร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเนื่องจากจะมีการแข่งขันจักรยานประเภทถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรระหว่างวันที่7ถึง16กุมภาพันธ์2568ขณะที่การแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชีย2025ก็จะมีการชิงชัยกันที่เวลโลโดรมในเมืองนิลายประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2568สำหรับการเตรียมความพร้อมทีมถนนและลู่ทีมชาติไทยดังกล่าวแม้ว่าห้วงเวลาการเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อการแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมเมื่อใดแต่ทั้งการแข่งขันประเภทถนนและประเภทลู่ชิงแชมป์เอเชียก็เป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของแผนยุทธศาสตร์ Road to LA ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดังนั้นสมาคมก็จำเป็นต้องเดินหน้าเตรียมความพร้อมของนักกีฬาไทยทั้งสองรายการเพื่อความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้จากการวางแผนของฝ่ายเทคนิคและผู้ฝึกสอนประเภทถนนและประเภทลู่ในห้วงแรกประเภทถนนจะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตรเพื่อเน้นสร้างความคุ้นเคยกับเส้นทางการแข่งขันส่วนประเภทลู่จะเป็นการสร้างพลกำลังความแข็งแรงก่อนที่จะเริ่มเข้าฝึกซ้อมในเวลโลดโรมหัวหมากก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพลเอกเดชากล่าวนายกสองล้อไทยกล่าวอีกว่าสำหรับประเภทถนนเมื่อจบการแข่งขันจักรยานถนนชิงแชมป์เอเชีย2025ก็จะยกทีมไปฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมสำหรับการแข่งขันจักรยานทางไกลทัวร์ออฟไทยแลนด์2025ระหว่างวันที่24มีนาคมถึงวันที่2เมษายน2568และเมื่อจบการแข่งขันทัวร์ออฟไทยแลนด์แล้วก็จะเข้าสู่การเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33ที่กำหนดเส้นทางการแข่งขันประเภทถนนเอาไว้แล้วเริ่มต้นจากสวนกีฬากมลถนนสุวินทวงศ์เขตหนองจอกกทม.ไปเข้าเส้นชัยที่จังหวัดนครนายกทั้งนักกีฬาชายและนักกีฬาหญิงส่วนประเภทลู่ก็จะแยกไปปักหลักฝึกซ้อมที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งมีเวลโลโดรม
สนามกีฬาแห่งที่2โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีรองรับและจะเข้ามาฝึกซ้อมที่เวลโลดโรมหัวหมากที่ใช้เป็นสังเวียนแข่งขันซีเกมในช่วง2หรือ3เดือนสุดท้ายพลเอกเดชากล่าวเสริมอีกว่าส่วนอีก2ประเภทคือประเภทเสือภูเขาและ BMX ที่จะแข่งขันในซีเกมครั้งที่33จะต้องรอการอนุมัติแผนการเก็บตัวฝึกซ้อมซีเกมเสียก่อนว่าจะเริ่มต้นเมื่อใดเนื่องจากพิจารณาแล้วว่าในประเภท BMX ชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพกำหนดแข่งขันในเดือนพฤศจิกายน2568ส่วนประเภทเสือภูเขาชิงแชมป์เอเชีย2025ที่ประเทศจีนจะเป็นเจ้าภาพนั้นยังไม่ได้กำหนดการแข่งขันที่แน่นอนแต่คาดว่าน่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือกรกฎาคม2568อย่างไรก็ตามสำหรับในประเภทเสือภูเขาและ BMX ในช่วงที่ยังไม่อนุมัติห่วงเวลาการเก็บตัวสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยก็มีแผนที่จะส่งนักกีฬาไปแข่งขันรายการนานาชาติโดยเสือภูเขาจะส่งไปแข่งขันรายการเสือภูเขาชิงแชมป์อาเซียน2024ที่ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ส่วน BMXก็จะมีการแข่งขันระดับนานาชาติคลาส1ที่สนาม BMX Racing ภายในเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีระหว่างวันที่8ถึง9พฤศจิกายนศกนี้และหากมีการแข่งขันรายการอื่นๆก็จะส่งนักปั่นไทยไปประชันฝีเท้าเพื่อรักษาสภาพร่างกายก่อนที่จะเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมเตรียมซีเกมต่อไปจ่อชงสภาร่างกลมห้ามตีเด็กผอ.ปค.ทำโทษได้แค่ตักเตือนยุติใช้ความรุนแรงต่อเด็กการเมืองวันที่24ตุลาคม2567 12:06 นกมท.กม.ห้ามตีเด็กแก้ไขมาตรา1567 2ให้ผู้ปกครองทำโทษบุตรโดยว่ากล่าวสั่งสอนจ่อเสนอสภาหากผ่านไทยจะเป็นประเทศที่68ของโลกและที่2ในอาเซียนใช้กม.ยุติความรุนแรงต่อเด็กเมื่อเวลา10 นาฬิกาวันที่24ตุลาคม2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือกฎหมายห้ามตีเด็กโดยมีนายสรรพสิทธิ์คุมประพันธ์ประธานกมท.พร้อมด้วยนายวีรพัฒน์คันทะโฆษกกมท.แถลงว่าขณะนี้กมท.ได้พิจารณาร่างงบร.บ.ดังกล่าวเสร็จสิ้นและได้จัดทำรายงานเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรแล้วกมท.พิจารณาแก้ไขในมาตรา1567 2ซึ่งเดิมกำหนดให้ผู้ใช้อำนาจปกครองมีสิทธิ์ทำโทษบุตรตามสมควรเพื่อว่ากล่าวสั่งสอนเนื่องจากกมท.เห็นว่าควรจะต้องสื่อสารทำความเข้าใจต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้รับทราบเกี่ยวกับแนวทางในการเลี้ยงดูเชิงบวกที่จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเด็กกฎหมายดังกล่าวประกาศใช้ตั้งแต่ปี2478จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา89ปีแต่ไม่มีการแก้ไขในเรื่องว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของบิดามารดาที่มีต่อบุตรโดยเฉพาะมาตรา1567 2ดังนั้นเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ครอบครัวอบอุ่น
ราศจากความรุนแรงจึงจำเป็นต้องแก้ไขมาตราดังกล่าวโฆษกมท.กล่าวต่อว่าจากข้อมูลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พม.เกี่ยวกับสถานการณ์ความรุนแรงในเด็กปี2565ระบุว่าองค์การยูนิเซฟประเทศไทยได้ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าเด็กอายุระหว่าง 1-14 ปีมากกว่าครึ่งหนึ่งได้รับการอบรมโดยวิธีการรุนแรงโดยมีเด็กร้อยละ 38.6ได้รับการอบรมโดยการลงโทษทั้งร่างกายดังนั้นการแก้ไขมาตราดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับเด็กแทนที่จะใช้ความรุนแรงในการลงโทษโดยเปลี่ยนวิธีในการเลี้ยงเด็กเพื่อความรักและความเข้าใจหากลงโทษแล้วเด็กกลัวอาจทำให้เด็กเกิดความไม่ไว้วางใจกับผู้ปกครองได้อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมี67ประเทศที่มีกฎหมายใช้ความรุนแรงต่อร่างกายเด็กหากประเทศไทยแก้ไขกฎหมายดังกล่าวจะสะท้อนถึงการยุติการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและประเทศไทยจะกลายเป็นประเทศที่68ของโลกและเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคอาเซียนที่มีกฎหมายฉบับนี้มาดามแป้งประกาศอัดฉีดทีมเยาวชนไทยรุ่น17ปี 300,000 เกมทุบเติร์กเมนิสถานกีฬาวันที่24ตุลาคม 2567 11:59 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมอบอัดฉีดแข้งรุ่นไม่เกิน17ปีจำนวน 300,000 บาทหลังโชว์ฟอร์มเชือดเติร์กเมนิสถานมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลให้โบนัสแข้งทีมชาติไทยยู-17เป็นเงิน 300,000 บาทเพื่อตอบแทนผลงานจากเกมประเดิมสนามชนะเติร์กเมนิสถาน 2-0 ในศึกชิงแชมป์เอเชีย2025รอบคัดเลือกวันที่23ตุลาคม2567นายกสมาคมโฟนอินไปให้กำลังใจทัพช้างศึกรุ่น17ปีตั้งแต่ก่อนเริ่มเกมโดยประกาศให้โบนัสชนะนัดละ 300,000 บาทเพื่อเป้าหมายสำคัญผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปแข่งขันที่ประเทศซาอุดีอาระเบียในช่วงเดือนเมษายน2568เพื่อลุ้นโควต้าไปฟุตบอลโลก U17 ที่ประเทศกาตาร์ต่อไปในโควต้าทีมจากทวีปเอเชียถึง9ทีมสำหรับทีมชาติไทยรุ่นไม่เกิน17ปีเคยเข้าไปเล่นฟุตบอลโลกในรุ่นนี้2ครั้งในปี1997และ1999หรือครั้งล่าสุดเมื่อ25ปีที่แล้วขณะที่โปรแกรม2นัดที่เหลือพบกับบรูไนวันที่25ตุลาคมและอินเดียวันที่27ตุลาคมโดยทีมแชมป์กลุ่มทั้ง10ทีมและอันดับ2ดีที่สุด5ทีมจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย